การนำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ในการดำเนินชีวิตภูมิปัญญาไทยสามารถสะท้อนออกใน3ลักษณะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคนกับโลกสิ่งแวดล้อมสัตว์พืชและธรรมชาติความสัมพันธ์ระหว่างคนกับคนอื่นที่อยู่ร่วมกันในสังคมหรือชุมชนความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเหนือธรรมชาติตลอดทั้งสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ทั้งหลายทั้ง3ลักษณะนี้แสดงออกในรูปแบบของสามเหลี่ยม3มิติซึ่งหมายถึงชีวิตชุมชนสะท้อนออกมาถึงภูมิปัญญาในการดำเนินชีวิตอย่างมีเอกภาพเหมือน3มุมของรูปสามเหลี่ยมภูมิปัญญาจึงเป็นรากฐานในการดำเนินชีวิตของคนไทยดังภาพนี้นะคะความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญาระหว่างคนกับคนจะแสดงออกในเรื่องของศิลปะประเพณีขนบธรรมเนียมต่างๆภูมิปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสิ่งที่เหนือธรรมชาติจะแสดงออกในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศาสนาและความเชื่อภูมิปัญญาที่แสดงออกในเรื่องของคนกับธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมจะแสดงออกในเรื่องของปัจจัย4การจัดการและก็อาชีพตัวอย่างของการนำภูมิปัญญาความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่นำไปใช้ในการดำเนินชีวิตจะแสดงออกมาในรูปแบบของปัจจัย4ได้แก่อาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคและก็ที่อยู่อาศัยอันดับแรกตัวอย่างที่ยกมาก็คือที่อยู่อาศัยดังเช่นที่อยู่อาศัยของภาคเหนือคนภาคเหนือจะนิยมสร้างบ้านใต้ถุนสูงหลังคาทรงเตี้ยนิยมสร้างเป็นเรือนแฝดและจะไม่นิยมทำประตูหน้าต่างมากเพราะว่าการทำประตูหน้าต่างเยอะจะทำให้ความเย็นเข้ามาในบ้านได้มากขึ้นฉะนั้นบ้านของคนภาคเหนือจึงนิยมสร้างประตูหน้าต่างน้อยและข้างบนจะมีปั้นลมที่เรียกว่ากาแลในทางสถาปัตยกรรมกาแลคือปั้นลมแต่ในทางประวัติศาสตร์มีความเชื่อว่ากาแลคือสัญลักษณ์ของการปกครองโดยพม่าถ้าบ้านไหนมีกาแลอยู่บนหลังคาแสดงว่าบ้านนั้นเคยถูกพม่าปกครองอยู่เรือนกาแลของภาคเหนือจะมีประกอบไปด้วยเรือนนอนเตือนชาญและร้านน้ำหรือห้างน้ำและคนภาคเหนือเองนิยมตั้งหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษไว้ในบ้านในส่วนของห้องโถงของบ้านหรือในส่วนของห้องของลูกชายเป็นต้นนะคะและในส่วนของบ้านไทยภาคกลางบ้านไทยภาคกลางจะนิยมสร้างหลังคาสูงและนิยมสร้างบ้านเรือนใกล้กับริมแม่น้ำลำคลองการสร้างหลังคาสูงของบ้านทรงไทยภาคกลางเนี่ยจะทำให้การผ่อนคลายของความร้อนอาจจะลงมาถึงพื้นได้นานขึ้นและการสร้างหลังคาทรงสูงครอบไปถึงผนังบ้านเนี่ยทำให้น้ำฝนที่ตกลงมาสามารถชะล้างลงไปได้ง่ายและอีกอย่างนึงคือการทำหลังคาที่ครอบจนถึงฝาบ้านทำให้แดดไม่สามารถที่จะมาแผดเผาตัวบ้านได้นะคะการสร้างเรือนครัวแยกจากเรือนใหญ่ของชาวภาคกลางมีลักษณะที่ให้คิดอยู่สองแง่ก็คือในแง่แรกคนภาคกลางเชื่อว่าภาคกลางเป็นภาคที่ทำอาหารอร่อยแล้วกลัวว่าคนภาคอื่นจะมาขโมยสูตรอาหารของตนเองจึงต้องสร้างเรือนครัวที่แยกออกจากตัวบ้านออกมานะคะเพื่อปกปิดสูตรลับของอาหารของตัวเองแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งจะเห็นว่าการทำอาหารจะมีในเรื่องของอะไรบ้างฟืนควันไฟแล้วก็กลิ่นของอาหารซึ่งเกรงว่าจะไปเกาะตามผนังบ้านทำให้ผนังบ้านกรุกร่อนก็เป็นได้ค่ะในส่วนของเรือนไทยภาคอีสานเรือนไทยภาคอีสานจะมี2แบบคือเรือนไทยที่เป็นแบบถาวรมีใต้ถุนสูงทำเป็นเรือนแฝดและยกหลังคาสูงเรือนไทยภาคอีสานที่ยกใต้ถุนสูงส่วนมากกิจกรรมของคนอีสานจะดำเนินกิจกรรมทั้งหมดใต้ถุนบ้านอย่างเช่นอะไรบ้างเช่นการทอผ้าการเก็บเครื่องมือเครื่องใช้การเลี้ยงสัตว์และก็ที่สำคัญคือการเก็บไหปลาร้าและอีกแบบนึงของภาคอีสานก็คือเถียงนาซึ่งจะสร้างไว้ตามหัวไร่หัวนาเพื่อใช้ไปที่หลบพักผ่อนในเวลาที่เกี่ยวข้าวหรือว่าปักดำนานะคะส่วนเรือนไทยภาคใต้เรือนไทยภาคใต้จะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือเรือนไทยภาคใต้ตอนบนแล้วก็เรือนไทยภาคใต้ตอนล่างภาคใต้จะเป็นภาคที่แตกต่างออกไปจากภาคอื่นๆคือ
ภาคใต้จะไม่นิยมฝังเสาเรือนไว้ในดินเพราะอะไรเพราะว่าภาคใต้เป็นภาคที่ติดกับทะเลและดินมีความเค็มถ้าเราฝังเสาเรือนไว้ในดินจะทำให้ความเค็มของเกลือกัดก่อนเสาเรือนพวกนี้ทำให้ผุก่อนหรือก็พังทลายได้เพราะฉะนั้นคนใต้จึงนิยมก่ออิฐถือปูนโดยการสร้างตีนเสาเพื่อรองรับเสาเรือนของคนภาคใต้คนภาคใต้จะนิยมสร้างหลังคาที่สูงและมุงด้วยกระเบื้องหรือสังกะสีประตูหน้าต่างจะมีขนาดเล็กเพื่อปกปิดหรือก็บดบังลมทะเลต่างๆที่จะเข้ามาในบ้านนะคะเขาบอกว่าคนภาคใต้มักนิยมสร้างบ้านหันไปตามทิศที่ตัวเองประกอบอาชีพซึ่งคือทิศใต้คือทิศของทะเลส่วนเรือนไทยภาคใต้ตอนล่างเราจะพบในแถบของจังหวัดยะลาปัตตานีจะนิยมสร้างเป็นเรือนแฝดมีหลังคาทรงปั้นหยาจะไม่นิยมกั้นห้องนะคะบันไดบ้านจะมีทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านฝาเรือนจะทำด้วยไม้หรือสังกะสีเป็นต้นค่ะตัวอย่างภูมิปัญญาในเรื่องของการแต่งกายการแต่งกายของภาคเหนือในที่นี้จะยกเรื่องการแต่งกายของชาวไทยยวนของภาคเหนือมาให้ชมนะคะเพราะว่าชาวไทยยวนเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในเขตภาคเหนือมาช้านานและมีจำนวนมากที่สุดผู้ชายจะนิยมเปลือยอกด้านบนนุ่งผ้าฝ้ายสีเข้มเป็นการนุ่งแบบแคสมัมเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนไหวร่างกายหรือคล่องตัวในการทำงานส่วนผู้หญิงจะนิยมเปลือยอกด้านบนมีการเคียนอกนิยมนุ่งผ้าสิ้นจะนุ่งผ้าสิ้นตีนจกในงานสำคัญต่างๆเพื่อประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะและผู้หญิงภาคเหนือจะนิยมเกล้ามวยผมไว้ตรงกระหม่อมหรือท้ายทอยอีกทั้งจะมีการปักดอกไม้เพื่อบูชารักษาขวัญของตนเองนะคะและคนภาคเหนือเองจะนิยมใส่เครื่องประดับเช่นเครื่องเงินต่างๆจึงทำให้ภาคเหนือเนี่ยเป็นภาคที่มีหัตถกรรมด้านเครื่องเงินเยอะส่วนภาคกลางภาคกลางผู้ชายสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะนิยมสวมเสื้อแบบราชปะแตนและก็นิยมนุ่งโจงกระเบนนะคะมีการหวีผมแสกข้างส่วนผู้หญิงสมัยก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองจะนิยมผมสบายและนุ่งผ้าสิ้นแบบสมัยของอยุธยานะคะส่วนภาคอีสานผู้ชายจะนิยมนุ่งสโลงหรือกางเกงขากล้วยและก็ผู้ชายจะใส่เสื้อคอกลมและมีผ้าขาวม้าคาดเอวสำหรับผู้หญิงจะนิยมนุ่งสิ้นและใส่เสื้อคอกลมเชื่อกันว่าเป็นการนุ่งแบบนี้เป็นเอกลักษณ์โดยเฉพาะของผู้หญิงภาคอีสานและเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของผู้หญิงภาคอีสานที่พบคือถ้าผู้หญิงที่แต่งงานแล้วนิยมนุ่งสิ้นที่มีสีทึบๆและก็มีการต่อหัวสิ้นแล้วก็ตีนสิ้นส่วนถ้าผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานหรือเป็นโสดจะนิยมนุ่งสิ้นที่มีลวดลายที่สวยงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามนะคะส่วนภาคใต้ผู้ชายจะนิยมใส่เสื้อคอตั้งสวมกางเกงขายาวและมีผ้าสลงสั้นที่เรียกว่าผ้าซองเกตพันรอบเอวถ้าอยู่บ้านจะนุ่งแบบลำลองหรือใส่สลงส่วนผู้หญิงจะใส่ผ้าคลุมศีรษะในกลุ่มที่นับถือศาสนาอิสลามใส่เสื้อผ้ามัสลินหรือลูกไม้ตัวยาวและก็นิยมนุ่งสิ้นปาเต๊ะนะคะตามแบบฉบับของมาลายู